That's not impressive. My ass is in fuego! คำเตือนสกู๊ปนี้อาจมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของหนังและซีรีส์หลายเรื่อง I used to live my life a quarter mile at a time.เป็นตัวอย่างที่จัดมาเพื่อความเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆ Fast แท้ๆเลยครับสำหรับตัวอย่าง Fast and Furious 9ที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับเซอร์ไพรส์แรกที่ว่าก็คือการกลับมาของตัวละครมิอาโทเรโตน้องสาวของดอมครับหรือหนักสุดๆตรงที่การปรากฏตัวของตัวละครเจคอบของจอห์นซีนาที่เฉลยทันทีในตัวอย่างแรกเลยครับว่า Jacob is Dom's brotherเจคอบที่ว่าก็คือเจคอบทอร์เรโตน้องชายของโดมินิกทอร์เรโตนั่นเองครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับในตัวอย่าง Fast and Furious ภาคนี้ยังมีการให้เราได้เห็นตัวละครที่เราเคยรู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครจากโตเกียวดริฟท์ทั้ง2ตัวละครสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นไปจนถึงชอนบอสเวลล์และไฮไลท์สำคัญของตัวอย่างนี้ก็คือ Surprise Nice club outการกลับมาของตัวละครฮานครับตัวละครหนึ่งในสมาชิกครอบครัว Fast ที่ทุกคนรับทราบกันดีแล้วแหละครับว่าฮานเนี่ยตายไปแล้วด้วยมือของเดกาชอแล้วก็มีการจัดงานศพให้แกอย่างเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งการฟื้นคืนจากความตายของตัวละครในหนัง Fast and Furious 9ครั้งนี้นะครับแน่นอนมันกลายเป็นที่พูดถึงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าอย่างไรซึ่งความเป็นจริงแล้วตัวละครตายไปแล้วกลับมาใหม่แบบนี้เนี่ยสำหรับวงการภาพยนตร์ไม่ใช่เรื่องเพี้ยนพิลึกหรือว่าเรื่องไร้เหตุผลแต่อย่างใดครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ถูกทำอยู่บ่อยครั้งครับเอาเฉพาะหนัง Fast and Furious เนี่ยก็อย่างน้อยๆ2ตัวละครแล้วครับที่ตายแล้วฟื้นทั้งแลตตี้ที่รถระเบิดเหมือนฮานเลยครับตอน Fast 5แล้วเธอก็ฟื้นขึ้นมาใน Fast and Furious 6แบบสูญเสียความทรงจำ Ready.หรือตัวละครโอเว่นชอร์นะครับตัวร้ายใน Fast and Furious ภาคที่6ที่ตกเครื่องบินใน Furious 7ต้นเรื่องก็เห็นเลยครับว่าโอเว่นชอร์ไม่ได้ตายครับแต่ว่าบาดเจ็บหนักอยู่ในโรงพยาบาลแล้วในหนังภาค8แกก็กลับมาบู๊ได้เหมือนเดิมเลยครับแล้วก็อย่างที่ผมเกริ่นไว้ครับว่าไอตาแล้วกลับมาเฉยเลยแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ใน Fast and Furious ครับเราสามารถใช้คำว่าใครๆเขาก็ทำได้เลยแหละครับเพียงแต่เหตุผลของการกลับมาของแต่ละตัวละครมันแตกต่างกันไปตามความสร้างสรรค์และมันสมองของทีมเขียนบทนั่นเองครับเริ่มจากกลุ่มตัวละครที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นการตายตามแผนนะครับนั่นก็คือตัวละครที่ถูกฆ่าแล้วเรารู้อยู่แล้วครับว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมากลุ่มเหล่านี้ตายกันจัดๆแต่ต้องยอมรับครับว่าคนดูอย่างเราก็ตกใจไม่น้อยครับตอนพวกเขาตายไปทั้งเกอร์โมราใน Avengers Infinity War ที่โดนธานอสฆ่าตายซูเปอร์แมนก็โดน Doomsday ฆ่าตายใน Batman v Superman ครับพ่อมดแกนดัฟเองก็สละชีพเพื่อช่วยพวกของโฟโดใน Lord of the Ring The Fellowship of the Ring Game of Thrones ซีซั่นที่5ตอนจอห์นสโนว์โดนจ้วงแทงจนเสียชีวิตครับซึ่งทุกตัวละครหลังจากการตายแป๊บเดียวแหละครับทั้งภาคหน้าหรือซีซั่นหน้าทุกตัวละครก็ฟื้นขึ้นมาด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปครับกาโมราเป็นการกลับมาด้วยการเป็นกาโมราคนใหม่จากอีกไทม์ไลน์หนึ่งซูเปอร์แมนก็ฟื้นขึ้นด้วยความช่วยเหลือของพวก Justice League แกนดัฟเองเปลี่ยนร่างเป็นพ่อมดขาวส่วนจอห์นสโนว์ฟื้นขึ้นมาด้วยเวทมนต์ครับนี่แหละครับการฟื้นจากความตายตามแผนซึ่งผมว่าไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่หรอกครับเพราะอย่างที่บอกครับมันเป็นการตายแบบที่เรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับในขณะที่ตัวละครอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่แรกเริ่มเดิมทีคนเขียนบทผมว่าเขาตั้งใจให้ตายจริงๆครับแต่หลังจากหนังฉายไปเขาและเธอเหล่านี้กลับได้รับความนิยมอย่างเหลือเชื่อจนกระทั่งบางตัวละครขาดจากหนังไม่ได้ครับนั่นคือกรณีใกล้เคียงกับตัวละครฮานใน Fast and Furious ครับแฟนหนังเขาคิดถึงอยากให้กลับมาฉะนั้นต่อให้ตัวละครตัวนั้นๆตายไปแล้วต่อหน้าต่อตาสตูดิโอผู้สร้างก็ต้องหาเหตุผลแบบอะไรก็ได้เลยครับเพื่อจะพาตัวละครเหล่านั้นกลับมาจากความตายทั้งตำนานฮาโลวีนตำนานหญิงสาวผู้ถูกล่าลอรีสโตรดครับตัวละครของเจมี่ลีเคอร์ติส
เธอรอดตายมาตั้งหลายภาคนะครับถึงแม้ว่าไอ้ไมเคิลเมเยอร์จะตามล่าเธอขนาดไหนก็ตามจนกระทั่งในฮาโลวีนภาคที่4ครับลอรีสโตรดก็จบชีวิตลงแบบงงๆครับหนังภาคที่5ภาคที่6ดำเนินต่อไปแบบไม่มีเธอนะครับซึ่งชัดเจนครับว่ามันไม่เวิร์กเลยครับมีแต่ไมเคิลไมเยอร์คนเดียวแล้วไม่มีลอรีสโตรดเนี่ยฮาโลวีนมันไม่สมบูรณ์แบบจริงๆแต่เธอตายไปแล้วนะสิครับจะทำยังไงได้ไม่ยากครับสตูดิโอรู้อยู่แล้วว่าฮาโลวีนไม่มีเจมี่ลีคัตติสไม่ได้ในปี1998ฮาโลวีน H2O ก็เลยตัดสินใจเป็นภาคต่อที่ไม่ได้ต่อจากภาค6นะครับแต่กลับไปต่อจากภาค2ครับแล้วพยายามจะบอกว่านี่คือหนังภาค3ครั้งใหม่20ปีหลังจากเหตุการณ์ภาคแรกครับพอไอ้ H2O สำเร็จนะครับไอการเริ่มใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นของฮาโลวีนอีกต่อไปครับฉะนั้นในปี2018เขาก็เลยเอาอีกครั้งหนึ่งครับลอรีสโตรดกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เล่าต่อจากภาค1ไปเลยครับวิธีการนี้ไม่ยากไม่เย็นแก้เรื่องฟื้นไม่ได้ก็ลบตอนตายทิ้งไปก็จบแล้วแหละครับซึ่งตรงนี้นี่แหละครับวิธีการเขียนบทเพื่อเอาตัวละครกลับมามันคือสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจเหลือเกินครับทั้งภาพยนตร์เรื่องโหดเลวดีของจอห์นวูที่ตัวละครเสี่ยวมาของโจเหวินฟ้าเนี่ยโอ้โหตอนหนังฉายนี่มันเวิร์กเหลือเกินครับเพียงแต่ว่าเสี่ยวมาดันมาตายในหนังภาคแรกครับพอจอห์นวูจะกลับมาทำโหดเลวดี2จะเอาโจเหวินฟ้ากลับมาในบทเดิมก็ไม่ได้ต้องทำยังไงจอห์นวูแก้ปัญหานี้ด้วยการสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาครับที่ชื่อว่าเคนแล้วให้เรื่องเล่าว่าเคนคือน้องชายฝาแฝดของเสี่ยวมาที่หนีไปหากินที่อเมริกาเท่านั้นแหละครับก็ได้โจหวนฟ้ากลับมาแบบเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเลยไม่ยากไม่เย็นครับรุ่นนี้ก็ตัวละครสำคัญไม่แพ้ฮาโลวีนเหมือนกันครับกับตัวละครเอเลนวิทลีย์ของซิกานี่วีเวอร์ในภาพยนตร์ชุดเอเลียนเธอสำคัญพอๆกับเอเลียนซีโนมอร์ฟนั่นแหละครับแต่ในหนังภาค3เอเลียน3เนี่ยเดวิดฟินเชอร์ผู้กำกับกับทีมงานทีมเขียนบทเขาตัดสินใจให้ริดลีย์โดนเอเลียนวางไข่ไว้ในตัวเธอครับจนสุดท้ายเธอตัดสินใจสละชีพเพื่อปิดตำนานปีศาจแห่งจักรวาลครับแต่5ปีหลังจากนั้นใน Alien Resurrection ผู้กำกับรู้ดีครับว่าหนังเอเลียนไม่มีริดลีย์ไม่ได้ครับทีมเขียนบทก็เลยเขียนให้เธอถูกโคลนขึ้นมาเป็นริดลีย์คนใหม่ครับอันนี้ก็น่าสนใจครับ Insidious ของเจมส์วานเรื่องของครอบครัวที่ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ประหลาดนะครับเจมส์วานและเพื่อนซีอย่างลีวานเนลร่วมกันสร้างตัวละครทีมปราบผีขึ้นมาครับทีมนี้นำโดยตัวละครป้าเอลิสเรเนอร์นะครับที่มีความสามารถในการสัมผัสวิญญาณครับซึ่งตอนจบของหนังตรงนี้สปอยอินซิเดียสภาคแรกเต็มๆนะครับปฏิบัติการของเอลิสไม่สำเร็จครับสุดท้ายเธอโดนวิญญาณที่ตามมาเนี่ยเล่นงานบีบคอเธอจนตายครับเป็นอันจบหนังภาคแรกซึ่งความจริงแล้วมันไม่มีภาคแรกหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าอินซิเดียสวางแผนเอาไว้ว่าจะทำแค่ภาคเดียวเจมส์วานกับลิเวอร์เนลก็ตัดสินใจให้หนังจบแบบนี้เพราะต้องการให้มันน่าตื่นเต้นตกใจแต่หนังที่มีทุนสร้าง 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วทำเงินไปเกือบ100ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยไม่ทำภาคต่อคงไม่ได้ครับความสำเร็จของ Insidious ภาคแรกก็เลยผลักให้โปรเจกต์นี้มีหนังภาคต่อไปซึ่งตัวละครป้าเอลิสในหนังกับทีมของเธอเนี่ยมันมีเสน่ห์น่าสนใจอย่างเหลือเชื่อครับหนังภาคต่อจะทำยังไงให้มีตัวละครเอลิสได้เธอจะฟื้นกลับมาได้ยังไงเมื่อเธอโดนบีบคอตายไปแล้วตั้งแต่หนังภาคแรกนี่แหละครับโจทย์สำคัญและลีเวเนลคนเขียนบทเองก็ตัดสินใจแก้โจทย์นี้ด้วยการเปิดหนังให้เราเห็นเลยครับว่าพวกเขาสนใจตัวละครเอลิสขนาดไหนสนใจขนาดว่ากลับไปเล่าเรื่องราวตอนเธอสาวๆให้เราฟังเลยแหละครับแล้วหนทางในการแก้โจทย์ Insidious ภาค2ในการใส่ตัวละครเอลิสเข้าไปก็ไม่ยากเย็นครับไม่จำเป็นต้องฟื้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นฝาแฝดหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะ Insidious เป็นหนังผีอยู่แล้วครับฉะนั้นป้าเอลิสเองจะกลับมาในฐานะตัวละครที่เป็นผีหรือว่าวิญญาณก็คงจะไม่มีอะไรผิดเพี้ยนครับหนังฮ่องกงอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันครับนี่ก็แก้ปัญหาได้น่าสนใจครับโปโยโปโลเยปี1987ครับตอนนั้นผีสาวในเรื่องเนี่ยแสดงนำโดยหวังจูเสียนนะครับโดยตัวละครผีสาวของหวังจูเสียนได้รับความนิยมมากๆครับซึ่งถึงแม้ว่าตอนสุดท้ายของโปโลเยโปโลเยภาคแรกเนี่ยหนังมันจะจบแบบโศกนาฏกรรมแห่งความรักนะครับผีสาวต้องสูญสลายไปแต่ในหนังโปโลเยโปโลเยภาค2ทีมงานยังไงก็ยังอยากได้ผีสาวหวังจูเสียนมาอยู่ในเรื่องอยู่ดีครับแล้วทีมงานเขาทำยังไง
ไม่ยากครับก็ตามหวังจูเสียนกลับมาเล่นเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครใหม่ไปเลยแล้วเป็นตัวละครผีเหมือนเดิมแค่เนี้ยก็ได้ตัวละครหวังจูเสียนกลับมาแล้วล่ะครับซึ่งสไตล์การเขียนบทฮ่องกงแบบนี้นะครับผมมักจะเรียกมันว่าเอาอย่างนี้เลยเหรอนี่แหละครับการแก้ปัญหาแบบเอาตัวละครที่ตายไปแล้วกลับมาแบบง่ายแสนง่ายครับอีกเรื่องนึงครับคนตัดคนเรื่องของโคตรเซียนเกาจิ้งครับที่หนังเปิดต้นเรื่องมาตั้งแต่ภาคแรกเราก็เห็นอยู่แล้วล่ะครับว่าแกมีภรรยาอยู่ข้างกายภรรยาแกชื่อว่าเจเน็ตนะครับซึ่งคนที่แสดงเป็นเจเน็ตก็คือนักแสดงสาวจางเหมียนนั่นเองครับและในคนตัดคนภาคแรกท้ายที่สุดแล้วตัวละครเจเน็ตของจางเหมียนโดนคนสนิทของเกาจิ้งครับพยายามจะข่มขืนและสุดท้ายก็บันดาลโทสะฆ่าเธอตายไปครับนั่นทำให้ตัวละครภรรยาของเกาจิ้งในคนตัดคนเสียชีวิตไปตั้งแต่หนังภาคแรกครับแต่ในหนังคนตัดคน4เกาจิ้งตัดเองที่เล่าเรื่องราวของโคตรซีนเกาจิ้งที่หันหลังให้กับวงการพนันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วแกก็หนีไปใช้ชีวิตสันโดษครับโดยมีภรรยาคนเก่าที่ตายไปแล้วจากภาคแรกกลับมาใหม่ครับเรื่องนี้เป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้สิครับเพราะว่าเจเน็ตเนี่ยตายไปตั้งแต่ภาคแรกแล้วก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมานะครับแต่ที่เราเห็นนั่งอยู่ในบ้านกับเกาจิ้งในคนตัดคนภาคที่4เนี่ยมันคือภรรยาคนใหม่ของแกครับที่มีชื่อว่าอายโหครับแล้วหนังก็อธิบายว่าอายโหเนี่ยคือภรรยาคนใหม่ของเกาจิ้งที่หน้าตาเหมือนภรรยาคนเก่าแบบไม่มีผิดเพี้ยนแม้แต่นิดเดียวครับฉะนั้นไม่ต้องแก้อะไรซับซ้อนวุ่นวายครับแต่ผมสงสัยอยู่อย่างนึงไม่หายนะครับก็คือหลังจากที่หนังพยายามจะเอาตัวละครของจางเหมียนกลับมาแล้วเอากลับมาได้สำเร็จถึงแม้ว่าจะดันทุรังขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ไม่ทันพ้นต้นเรื่องเลยครับหนังคนตัดคนภาคที่4ก็ฆ่าตัวละครอโยภรรยาคนใหม่ของเกาจิ้งทิ้งเฉยเลยครับแบบนี้ไม่รู้ว่าจะพาเธอกลับมาทำไมเหมือนกันนะครับสุดท้ายตัวละครที่ผมว่าตายแล้วไม่ยอมตายตายไปแล้วก็กลับมาใหม่กลับมาแล้วก็ตายอีกตายไปแล้วก็กลับมาใหม่อีกแบบนี้อยู่หลายตัวหลายภาคก็คือตัวละครในตำนานตัวนี้ครับ T-800 จาก Terminator คือ T-800 เนี่ยภาคแรกเป็นตัวละครตัวร้ายนะครับโดนหนีบตายไปตั้งแต่ภาคแรกในปี1984ครับพอหนังภาค2อีกก็กลับมาใหม่แบบโมเดลเดิมไม่ใช่ตัวเดิมนะครับแต่หน้าตาเหมือนเดิมครับแล้วในหนังภาค2ที800ก็ทำลายตัวเองในตอนจบเพื่อความดราม่าของหนังครับพอภาค3จอห์นคอนเนอร์โดนคำสั่งสังหารอีกครั้งหนึ่งพวกต่อต้านก็ส่งหุ่นตัวใหม่มาครับเป็น T101 ซึ่งหน้าตาเหมือน T800 อาโนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับถึงแม้จะเป็นตัวละครใหม่แต่หน้าตาเหมือนเดิมมีอาโนอยู่ในหนังคนเหล็กอยู่ดีครับก่อนที่ตอนจบสละชีพอีกแล้วครับ T101 หลังจากนั้นใน Terminator Genesisทีมเขียนบทก็พยายามหาทางให้อาโนที่ตอนนี้แก่แล้วเนี่ยกลับมาเป็น T800 ที่มีภาพลักษณ์สูงอายุด้วยการเล่าว่า T800 ตัวนี้เป็นหุ่นที่ถูกส่งมาตั้งแต่ซาร่าคอนเนอร์ยังสาวๆเด็กๆอยู่นั่นแหละครับเนื้อเยื่อมันก็เลยเหี่ยวเฉากลายเป็นหุ่นชราอย่างที่เห็นครับไม่จบครับล่าสุด Terminator Dark Fateใครได้ดูแล้วรู้ดีครับว่าสุดท้ายเขาก็พยายามหาเหตุผลที่จะใส่ตัวละคร T800 ของอาโนเข้ามาจนได้อยู่ดีครับนี่แหละครับผมถึงได้บอกว่า T800 ของอาโนชวาร์ซเนเกอร์ในคนเหล็กคือตัวละครที่ตายแล้วมีโอกาสกลับมาเกิดใหม่แล้วก็ตายอีกแล้วก็กลับมาเกิดใหม่อีกบ่อยครั้งที่สุดตัวหนึ่งแหละครับทั้งหมดนี้คือสารพัดการให้เหตุผลในการเอาตัวละครที่ตายไปแล้วแต่ตัวละครดันได้รับความนิยมมากๆกลับมาให้มีชีวิตในหนังภาคต่อครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการบอกว่าเป็นคนหน้าเหมือนกันเป็นฝาแฝดเป็นโคลนนิ่งเป็นผีก็มีมาแล้วครับเรียกว่าเขาทำมาหมดทุกวิถีทางแล้วล่ะครับดังนั้นสำหรับหนังเรื่อง Fast and Furious ภาคที่9เขาจะให้เหตุผลการกลับมาของฮานครั้งนี้ว่าอย่างไรผมว่าน่าลุ้นและน่าจับตามองจริงๆครับ